นัดตัดเชือกชิงถ้วยพระราชทานในรุ่น54กิโลกรัมหญิงแบบคาดเชือกครับส่วนอีกสายหนึ่งจะแข่งขันสัปดาห์หน้าที่บางกระเจ้านะครับก็จะเป็นเวโรเจอกับใครเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับผมครับก็คู่มวยก็ยังมีไซโยกเต็ง1ปตท.น้องโอครับสุขสวัสดิ์ด้วยเอริซิโอไลออนรวมไปถึงชนะชัยแน่นอนครับวันนี้นี่ทางด้านพญาสิงห์อย่างน้อยต้องชนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงแล้วก็โอกาสในการรีแมตช์กับทางด้านเวโรครับอีกครั้งหนึ่งแต่เวโรก็ต้องมาตามนัดนะจ๊ะเพราะว่าก็ต้องชกก่อนในรอบตัดเชือกอ่ะขอบพระคุณนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้คู่ที่3ในไทยไฟท์ลีกวีคที่23บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นครับมุมขาวก็มีพี่ดีเซลลูกหนองแซงครับตอนนี้ก็ไปทำยิมแล้วอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับค่ายจออภิชาติมวยไทยครับดีเซลลูกหนองแซงเองในอดีตก็แน่นอนครับอาจารย์มวยครูมวยที่มีผลงานชิ้นบูแดงก็คือเพชรบุญชูครับโยทิน2คนครับคู่ที่3ยกแรกครับบินจากอิหร่านนะครับกลับมาที่ตรงนี้ครับมาดูผู้หญิงกับผู้หญิงชกกันบ้างครับก่อนหน้านี้ดูมวยชายไปแล้วทีมไว้ครับเป็นมวยหญิงที่ดูแกโหดนะแกโหดนะก็สู้กับเวโรอย่างสุดมันเลยนะครับส่วนในรายการไฟท์ลีกนี่พญาสิงห์ก็เคยมาโชว์ฟอร์มครับ1ครั้งแล้วด้วยว่าในการต่อยคาดเชื่อครับ2ไฟท์หลังงานดีครับวันนี้นี่เจอกับน้องมวยชาวอิหร่านครับซานาทเอาครับจ้วงหมัดแลกกันแหมพญาสิงห์นี่แข็งแกร่งนะครับซานาทเองนี่ก็มาต่อยในเมืองไทยมาหลายไฟท์ดูแล้วว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเอายิงหมัดขวาไปแม่โดนถักถากแต่ก็ออกตัวแรงเหลือเกินครับพยายามใส่ลูกหนักนะครับพญาสิงห์ครับสานัตต้านไหวไม่ไหวพญาสิงห์มาแบบนี้กัดฟันโต้สานัตกัดฟันโต้เอาพญาสิงห์หมัดขวามาสานัตมองแล้วยิ้มครับสบายสบายครับเลือดมาหรือยังครับขวางหน้าไว้ครับดูครับแม่จังหวะวงในจังหวะเอาแขนเนี่ยขวางเอาไว้เลยครับพญาสิงห์ครับเดินเข้าไปจับได้เกี่ยวได้หาช่องต่อยอยู่เรื่อยเลยนะครับพญาสิงห์เนี่ยตอนนี้นี่กดดันทางด้านซานาทได้ถอยเหมือนกันพยายามที่จะโต้อาวุธมาเป็นระยะแหละครับซานาทแต่ว่าจะทันพญาสิงห์หรือเปล่าตอนนี้นี่เรียกว่าแลกแล้วครับใครดีใครอยู่มาแล้วหมัดต่อหมัดเอาเจอหมัดเข้าไปพญาสิงห์วันนี้ครับถือว่าดุดันเหลือเกินครับแต่พญาสิงห์ยังก็ย่ามใจไม่ได้นะจังหวะสวนของซานาทก็น่ากลัวนะผู้ชายนะเอาแล้วครับหมัดขวาทิ้งไปทีเดียวครับหลับเลยครับซานาทจากอิหร่านโดนเข้าไปแล้วมันนกปีกหักเลยไหมโอ้โหแบบครับแขนบิดเบี้ยวไปข้างเลยครับคือโดนเต็มๆจริงๆเลยนะครับมีกรรมการนับครับใครครับนับกรรมการครับโอ้โหโดนจุดพอดีครับพยายามจะลุกขึ้นมาสู้ด้วยหัวใจของแหมนักมวยนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับซานาทครับโดนหมัดนั้นเข้าไปครับโอ้โหซึมแล้วก็สมสารไปเลยนะครับขึ้นมาก็ยังเนี่ยครับก็ยุติเลยครับดูจังหวะหมัดอีกครั้งนึงครับชายนี่ครับแม่ก็คิ้มเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้โหหมัดนี้โอ้เรียกว่าใส่สุดแขนครับดูอีกมุมนะฮะจับขาไว้ก่อนแล้วไม่ทันระวังครับเปรี้ยงนี่ครับโอ้กางตกครับมือขวาตกนี่เข้าเป้าเหมาะเหม็งเลยครับหมัดของด้านพญาสิงห์สสมมิตรนี่ครับปัดแล้วสับเข้าไปโอ้โหดูครับโอ้เต็มหมัดเลยนะครับเรียกได้ว่าล้มทั้งยืนไปเลยครับทางด้านฟายาสานาทครับโอ้โหล่วงเลยครับหมัดนี้เป็นคนที่ยกมีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นพิชฆาตนะพญาสิงห์มีจุดขายด้วยเนาะทั้งหน้าตาทั้งทรงผมทั้งรอยสักของแกครับดุเหลือเกินครับดุสมราคาครับนี่แหละครับและผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ and the winnerby technical knockout
Black Corner พญาสิงห์ from นครสวรรค์ดูนะครับฟอร์มของพญาสิงห์แล้วก็สัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับเดี๋ยวดูฟอร์มของเวโรว่าจะได้เจอกันหรือไม่เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา